สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนใน Get Wars นะคะเป็นเล่มของ Activity Book นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า33นะคะนักเรียนก็จะเป็นในข้อที่10นะคะ Read the story again อ่านเรื่องราวอีกหนึ่งรอบนะคะ Match and then number นักเรียนก็ให้เรามาจับคู่คำตอบนะคะที่มันต่อท้ายเป็นประโยคกันนะคะ match and then number แล้วก็มาเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเป็นเรื่องราวนะคะที่ว่าเด็กๆนะคะไปเจอไข่ใช่ไหมแล้วก็เป็นปริศนาที่เด็กๆจะต้องทำอาหารแล้วบอกว่าจะมีใครบางคนนะคะมากินสิ่งที่เด็กๆทำนั่นเองนะคะโดยมีนะคะโดยเยทีก็คือมนุษย์หิมะเนี่ยนะคะมาเพื่อที่จะกินไข่เจียวที่เด็กๆทำนะคะเมื่อเด็กๆ เห็นมนุษย์หิมะนะคะเด็กๆ ก็ตกใจค่ะทิ้งแผนที่แล้วก็เข็มทิศไว้ด้านล่างนะคะตัวเอง3คนก็ปีนขึ้นไปหนีไปบนต้นไม้นั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวในปริศนาข้อที่3นะคะ International Food นั่นเองค่ะThe children are hungry but they แล้วมันก็ใส่ข้อ4มาให้ can't take their broiled egg ก็คือเด็กๆนะหิวแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถเอาไข่ของนกได้นะคะ they run away from the พวกเขา run away วิ่งหนีนะคะ run away วิ่งหนีอะไรคะอะไรลูกวิ่งหนีyeti and forget the map and compass นะคะเขาวิ่งหนีมนุษย์หิมะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ they find another พวกเขาเจออะไรคะ egg near some onion หรือว่า vegetable and they cook an omelette คำตอบคืออะไรคะระหว่าง B กับ D คำตอบก็คือ D ค่ะ egg near some onion นะคะต่อไปค่ะ they find more vegetable and they cook an omelette นั่นเองค่ะ1อยู่ตรงนี้นะคะ2อยู่ไหนลูก2อยู่ประโยคไหนคะ2อยู่ที่ประโยค they find another ใช่ไหมต่อไปค่ะ3 they find more vegetable and they cook an omelette นะคะต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็จะได้ they run away fromthe yeti and forget the map and compass นั่นเองนะคะเรียงลำดับก็จะได้เป็น1 1 4 2 3นะคะยังอยู่ที่หน้า33นะคะเด็กๆในข้อที่11ค่ะ answer the question นะคะเมื่อเราทราบเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็มาตอบคำถามนะคะ can the children take the animal egg เด็กๆได้ไข่จากสัตว์ต่างๆไหมคะเขาตอบว่า no they can't ก็คือไม่ได้นะแต่เขาก็ห่วงลูกของเขาอะนะคะต่อไปค่ะ2ค่ะ what do they find in the basket เขาเจออะไรในตะกร้าเด็กๆเดินมาแล้วเจออะไรในตะกร้าคะลูกเจออะไร an egg นะคะเขาเจอไข่1ฟองนะคะ do they find some fruit พวกเขาเจอผลไม้ไหมเจอไหมลูกในเนื้อเรื่องเจอไหมไม่เจอนะคะ no นะคะ no they don't ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะขยายต่อไปว่า no they find some vegetable นะคะคือเขาไม่ได้เจอผลไม้แต่ว่าเจอพวกผักแทนนะคะต่อไปค่ะ what do they cook พวกเขาทำอาหารอะไรคะเมื่อเขาได้ไข่มาทำอะไรลูกทำไข่เจียวนะคะ they cook an omelette นะคะต่อไปค่ะ What do they forget พวกเขาลืมอะไรลูกตกใจมนุษย์หิมะลืมอะไรคะลืม They forget the map and the compass นะคะ They forget the map and the compass นะคะต่อไปค่ะในหน้าที่34นะคะเด็กๆเป็น skill reading นะคะ step the shape นะคะการเป็นเชฟนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่กำลังแบบเริ่มต้นที่จะเป็นเชฟนะคะนะไปดูนะคะ last night my family and I went to my grandmother house to enjoy a family dinner
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะครอบครัวของฉันนะคะไปที่บ้านของคุณย่านะคะเพื่อไปร่วมรับประทานอาหารเย็นนะคะ Grandma wanted me to help her cook นะคะคุณย่าก็ต้องการให้ฉันเนี่ยช่วยคุณย่าทำอาหารนะคะ because I'm step the chef คือเชฟขั้นต้นนั่นแหละนะคะ We cook a wonderful American dish called macaroni cheese นะคะพวกเราทำอาหารที่เยี่ยมมากเลยเป็นอาหารอเมริกันนะคะหรือว่าเราเรียกว่า macaroni cheese นะคะIs one of my favorite dish นะเป็นอาหารจานโปรดของฉันจานหนึ่งเลยแหละนะคะ I want to share the recipe with you today นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะแชร์นะคะตำราอาหารเกี่ยวกับมักกะโรนีชีสเนี่ยแหละมักกะโรนีชีสเนี่ยให้กับพวกเราในวันนี้นะคะให้กับคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส่วนผสมอินกรีเดียนมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าง่ายมากเลยนะคะ easy cheese macaroni cheese นะคะส่วนผสมนะคะ one box of pasta 1กล่องค่ะ one egg ไข่1ฟอง2 cup of milk นม2ถ้วย2 tablespoon of butter เนย2ช้อนโต๊ะแล้วก็2 half cupOf cheese ก็คือจะบอกว่าชีส2ถ้วยครึ่งแล้วกันนะคะ2ถ้วยครึ่งนะคะไปดูวิธีทำค่ะนักเรียนดูในหนังสือนักเรียนไปด้วยนะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ Cook the pasta for 8 minutes หมายความว่าต้มพาสต้านะคะประมาณ8นาทีนะคะ Mix the egg and milk ผสมไข่และนมนะคะ add butter and cheese to the egg and milk หลังจากนั้นใส่เนยลงไปเนยแล้วก็ชีสลงไปในไข่กับนมนะคะเราผสมไข่กับนมก่อนนะคะแล้วก็เอาชีสกับเนยนะลงไปผสมนะคะ but the pasta put the pasta ขอโทษทีนะคะ put the pasta in a baking dish นะคะใส่พาสต้าลงไปในถ้วยอบนะคะ pour the egg milk butter and cheese mixer on the pasta เขาบอกว่ารินหรือเทนะคะที่เราผสมกันไม่ว่าจะเป็นไข่นมเนยหรือว่าชีสเนี่ยที่มันผสมกันแล้วนะคะลงบนพาสต้านะคะ break at 175 degree นะคะก็อบประมาณ175องศาดีกรีนะคะ for 30-40 minutes เป็นเวลา 30-40 นาทีนะคะUntil the top is golden brown นะคะจนด้านบนเป็นสีน้ำตาลทองนะคะไม่ใช่ไหมนะคะเป็นแบบออกน้ำตาลนะคะserve the pasta with vegetable or salad for an easy เขาบอกว่าเวลาเสร็จแล้วเนี่ยให้เสิร์ฟนะคะพาสต้ากับผักหรือไม่ก็สลัดนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะ delicious meal enjoy นะเป็นมื้อที่อร่อยมากนะคะขอให้สนุกในการทำนะคะอันนี้เป็นบล็อกหนึ่งที่เขาอยากจะแชร์นะคะในเรื่องของการทำมักกะโรชีสให้นักเรียนได้ดูได้เห็นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าอันดับที่หนึ่งคืออะไรอันดับที่หนึ่งอยู่ที่ e นะคะก็คือต้มพาสต้า8นาทีนั่นแหละ2อยู่ที่ไหนลูก2ก็คือผสมไข่แล้วก็นมเข้าด้วยกันใช่ไหมคะหลังจากนั้นทำยังไงใส่ชีสนะคะแล้วก็เนยนะคะผสมเข้าไปอีกทีหนึ่ง4อยู่ไหนลูกเอาไปอบนั่นเองที่175ดีกรีเป็นเวลา 30-40 นาทีจนด้านบนมีสี golden brown สีน้ำตาลทองนะคะสีน้ำตาลทองนะคะก็จะได้ออกมาเป็น pastaที่เป็นมักกะโรนีชีสนะคะต่อไปนะคะในหน้า34ค่ะข้อ14ให้เราดูกิจกรรมที่13ที่เป็นในเรื่องของมักกะโรนีชีสนะคะ Answer the question ตอบคำถามจากเรื่องที่เราอ่านนะคะ Where did Steph and her family go ก็บอกว่าเด็ก
ที่เป็นStep Chef นะคะกับครอบครัวไปไหนนะคะ They went to Step Grandmother House นั่นเองถามต่อไปว่า What did Step Grandmother want her to do นะคะคุณย่าต้องการให้เธอทำอะไรนะคะเราก็จะบอกว่า She wanted her to help her cook นั่นเองWhat did they make? เขาทำอะไรกันในตำราอาหารทำอะไรลูกThey made macaroni cheese นะคะ Is it difficult to make? ทำยากหรือทำยากไหมยากไหมลูกเขาบอกว่าไม่ได้ยาก easy ใช่ไหมคะนักเรียนก็ตอบว่า No it is easy นะคะหรือว่า No it's easy ก็ได้นะคะWhat ingredients are in the recipe ในตำราอาหารที่เขาให้มานะคะ ingredient ก็คือส่วนผสมของมันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกเราก็ดูฝั่งซ้ายมือนะคะมีอะไรบ้างคะมีพาสต้า1กล่องใช่ไหมเราก็เอาแต่แกะแค่เฉพาะคำนามนะคะพาสต้า egg milk butter and cheese นั่นเองนะไม่ยากเนาะผสมเข้าด้วยกันแล้วก็เทลงพาสต้าอบไปที่175ประมาณ 30-40 นาทีนะคะก็จะได้มักโรนีชีสแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนในหน้า37นะคะเป็น evolution นะคะ read and match นะคะให้เราอ่านแล้วก็จับคู่นะคะ1คู่กับ B 2คู่กับอะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นEthan went to an Indian restaurantแล้วเขาบอกว่า to have curry นะตัดออกไป Olivia bought rice ซื้อข้าวไปทำอะไรลูก Olivia ซื้อข้าวไปทำอะไรอ๋อ to make sushi นะคะต่อไปค่ะ Sandra went to a Greek cooking class Greek ทำอะไร Greek อ่ะที่เราเรียนมาคืออะไรลูกto learn to makeคาบับนะคะเนื้อสเต็กนั่นเองต่อไปค่ะออสการ์ went to the supermarket ไปซูเปอร์มาร์เก็ต to buy meat and vegetable for the stew นะคะเหลืออยู่ B ไปแล้ว E ไปแล้ว A ไปแล้วแล้วก็ D ไปแล้วนะคะเหลือแค่ C กับ F นะคะ Seth bought potatoto make feed and chief นะคะซื้อ potato มานะ Miguel cooked the meat ตัวสุดท้ายเลย to put in the tacos นะคะ to put in the tacos นะคะอันนี้ใน evolution ข้อที่1นะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะ read and circle the correct answerMy mom wanted me to make my bed นะคะ to หลัง to เป็น verb ช่องที่1นะดูดีๆนะคะข้อที่2ค่ะ The boy went to the park to went or to go หลัง to ต้องเป็น verb ช่องที่1ก็เป็นนะ to go skateboarding นะคะแล้วตอบข้อ A The boy went to the park to go skateboarding Paul wanted his sister maketo make ตอบอะไรลูกตอบ to make tiger for dinner Paul wanted his sister to make tiger for dinner My dad bought some flour to give หลังตัวต้องเป็น verb ช่องที่1ก็จะได้เป็น to give My dad bought some flour to give to my mom ต่อไปค่ะ number 5The teacher want her student to study hard. Study เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed hard. หลัง to ต้องเป็น verb ช่องที่1ก็จะได้เป็น study hard. The teacher want her student to study hard. นั่นเองนะต่อไปค่ะข้อที่6. May make dumpling and noodles. To took กับ to take ก็จะได้เป็น to take ใช่ไหมMay make dumpling and noodles to take to the party. ข้อสุดท้ายค่ะ My grandparents wanted us to แล้วก็ blank ไว้บอก visit them last summer. Visit them
last summer มีคำว่า to หลัง to เป็น verb ช่องที่1คำตอบก็คือข้ออะไรลูกข้อ A นั่นเองก็จะได้ว่า my grandparents wanted us my grandparents wanted us to visit them last summer นั่นเองนะคะอันนี้เป็น evolution ในบทที่3นั่นเองค่ะเนาะหวังว่านักเรียนนะคะคงจะเข้าใจนะคะในเรื่องของverb ช่องที่2บอก to บวกอะไรคะ verb ช่องที่1นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ